สวัสดีค่ะนนท์นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณเอยจากไอฮิโนมะโตะสวัสดีค่ะวันนี้คุณเอยจะมาพูดถึงโครงการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทให้เราฟังไร่มันสำปะหลังแห่งนี้นะคะเป็นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับทางไอโนโมโตค่ะและมันสำปะหลังนี้นะคะก็เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผงชูรสของเราค่ะไอโนโมโตของเรานะคะให้ความสำคัญกับแนวคิดไบโอไซเคิลด้วยการพัฒนาของเหลือจากกระบวนการผลิตโดยเราจะนำไปทำเป็นปุ๋ยและเอามาให้ชาวไร่ใช้ปลูกมันสำปะหลังค่ะดีมากเลยค่ะสำคัญมากๆเลยแล้วอย่างนี้ไอโนโมโตมีการสนับสนุนชาวไร่ที่ปลูกมันสำปะหลังด้วยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้จากชาวไร่กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะพี่รุธพิธานินสวัสดีค่ะอ๋อยินดีต้อนรับครับอายุโมโตเราได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันวิจัยต่างๆในการช่วยเหลือเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองและเพิ่มผลผลิตได้ครับส่วนตอนนี้พี่กับพิธานินกำลังหาวิธีการแก้ปัญหาเรื่องโรคใบด่างอยู่ครับปีไหนที่เป็นโรคใบด่างนะครับจะทำให้ผลผลิตของมันสำปะหลังลดลงไปกว่าครึ่งนึงเลยนะครึ่งนึงเลยอะคะเรากำลังร่วมมือกับหลายหน่วยงานโดยจัดอบรมให้ความรู้และเปิดแลบเพื่อรับวินิจฉัยโรคใบด่างครับค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการเกษตรเลยนะมาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะนี่คือผัดกะเพราไก่ที่เพิ่มความอร่อยกลมกล่อมด้วยไอโนโมโตะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนอ่ะมันขึ้นอยู่กับผู้คนเลยนะคะการที่เห็นพี่เกษตรกรพี่ไอโนโมโตะแล้วก็ทางภาครัฐร่วมมือกันเพื่อการเกษตรเพื่อความยั่งยืนเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคอย่างเราอ่ะมีความสุขไปด้วย